เรื่องนี้เตือนภัยสำหรับคนที่ทำศัลยกรรมนะครับแน่นอนว่าต้องตรวจสอบให้ดูให้ดีก่อนมีพริตตี้ MC 2คนเธอมาร้องเรียนกับปคบ.บอกว่าก่อนหน้านี้ไปทำหน้าผากมาครับไปทำหน้าผากแล้วก็ทำจมูกมาคนที่ทำจมูกว่าจมูกออกมาผิดรูปคนที่ทำหน้าผากบอกว่าเนื้อตายแล้วเน่านะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้พริตตี้2คนคือน้องแยมแล้วก็น้องวีวีเข้าไปร้องกับปคบ.นะครับเอาผิดคลินิกศัลยกรรมชื่อดังที่ปากเกร็ดนนทบุรีโดยมากับจ่าคิงแตงทิมนะครับผู้เสียหาย2คนบอกว่าเป็นคนไข้ของคลินิกนี้คนนึงไปทำศัลยกรรมหน้าผากแล้วหน้าผากเป็นแบบนี้ครับมีแผลอยู่บนหน้าผากเลยจมูกอีกคนนึงทำจมูกก็ผิดรูปน้องแยมบอกแบบนี้ว่าคลินิกนี้เขายิงแอดใน Facebook ตัวเองสนใจก็เลยเข้ารับการทำศัลยกรรมเมื่อวันที่4มีนาคมทำไปทั้งหมด 60,000 บาทปรากฏว่าพอหลังทำแล้วแผลมันติดเชื้อไปทั่วหน้าผากก็เลยสอบถามคลินิกว่าพี่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นหมอบอกว่าแพ้ผ้าพันแผลพยายามที่จะไปรักษาที่อื่นคลินิกนี้ตอนแรกบอกพยายามจะช่วยนะแต่สุดท้ายกลับนิ่งเฉยครับไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังแล้วเขาบอกไม่น่าจะเกิดจากแพ้ผ้าพันแผลละนี่มันคือภาวะเนื้อตายต้องเข้ารับการรักษาอย่างน้อยใน2ปีด้วยการฉายเลเซอร์สุดท้ายตอนนี้คลินิกรับผิดชอบมาแค่15,000 บาททำไป 60,000 รับผิดชอบมา 15,000 และตอนนี้ติดต่อคลินิกไม่ได้เธออยากจะเรียกร้องเพราะว่าค่าที่จะต้องรักษาเนี่ยฉายเลเซอร์ต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักล้านยาอะไรแบบตามเหตุตามผลนะคะไม่ใช่ 15,000 แล้วจบอย่างเงี้ยหนูก็โอเคยินดีที่จะคุยแต่อันนี้คือเจอกันในชั้นศาลอย่างเดียวเขาไม่คุยอะไรเลยคือมันจำใจหมดเสร็จเขาก็มีการขู่แล้วว่าจะเชิญชั้นศาลต่อใช่แล้วก็มีผู้เสียหายทักมาหาหนูเยอะมากหลังไปอะค่ะรวมกลุ่มกันว่าฉันเจอเหตุการณ์นี้กับคลินิกนี้คือเจอเหมือนว่ารูปแบบเดียวกันหมดเลยรวมได้ประมาณกี่คนนะประมาณ 7-8 คนค่ะแล้วอาการที่เจออาการเดียวกันคืออันนั้นก็จะเป็นแบบจมูกบ้างฟิลเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจมูกคุณผู้ชมเรื่องนี้น่ากลัวนะครับจากข้อมูลเธอบอกว่าณตอนนี้ณขณะนี้คลินิกนี้ยังเปิดให้บริการอยู่เลยหวั่นว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบกันหน่อยว่ามีใบอนุญาตเปิดถูกต้องไหมแล้วใบอนุญาตกับคนที่ทำเนี่ยเป็นหมอคนเดียวกันหรือเปล่านะคะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเช็คทุกอย่างแล้วนะดูรีวิวก็แล้วบางครั้งก็โชคร้ายบางคนก็ถึงบอกว่าทำศัลยกรรมเนี่ยเหมือนการเสี่ยงดวงเรื่องนึงเลยทีเดียวนะคะศึกษาให้ดีๆนะคะให้กำลังใจน้องๆค่ะ